ขโมยขจรขโมยไปเรียบร้อยระฆังวัดเนี่ยนะระฆังวัดนะครับแม่เดือดร้อนครับชาวบ้านพูนทรัพย์หมู่ที่10ตำบลหนองตะไก้อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาครับตกใจกันทั้งหมู่บ้านละฮะเพราะว่าระฆังทองเหลืองขนาด6นิ้วที่อยู่ด้านหน้าหอฉันของวัดพูนทรัพย์เนี่ยนะครับหายไปเหลือจะราวครับราวเหล็กเอาไว้แขวนนะครับโอ้โหให้ดูต่างหน้าหน่อยนึงเราไม่มีใครรู้ว่าระฆังหายไปไหนท่านผู้ใหญ่นิยมก็ไปแจ้งความตำรวจสภ.หนองบุญมากเพื่อให้ช่วยติดตามหาคนที่เอาระฆังไปนะครับเพราะถือว่าโอ้โหมันสำคัญกับจิตใจของชาวบ้านมากนะอยู่คู่วัดมาเนี่ยก็30 40ปีแล้วท่านผู้ใหญ่บอกว่าปกติทุกเช้าชาวบ้านก็จะเอาข้าวปลาอาหารมาถวายพระแต่เมื่อชาวบ้านช่วยกันตั้งสำรับเสร็จเตรียมจะตรีระฆังครับเพื่อให้พระได้รู้ว่าอ้าวพร้อมแล้วมาฉันเช้านิมนต์ฉันเช้าหาระฆังไม่เจอครับพยายามเดินหาเดินหาถามพระถามคฤหัสถ์ก็ไม่มีใครเห็นก็เลยแน่ใจว่าอ้าวสงสัยมีคนมาขโมยระฆังไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับระฆังนี้เป็นระฆังทองเหลืองนะครับมีคุณค่าทางจิตใจของชาวบ้านเพราะว่าเป็นของเก่าแก่มีคนเอามาถวายตอนที่ก่อตั้งวัดเมื่อปี2530นู่นน่ะคุณรัชนีหนักประมาณสัก10กิโลกรัมได้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6นิ้วนะครับก็อยากจะฝากไปถึงคนที่เอาระฆังไปนี่นะให้รีบเอามาคืนวัดวารามซะนะครับเพราะว่ามันเป็นบาปมากเลยเอาไปก็มีแต่สร้างความเดือดร้อนใจให้กับตัวเองไม่ร่ำไม่รวยหรอกเชื่อเถอะมาเอาระฆังวัดไปเนี่ยโอ้โหทองเหลืองมีราคาแต่ว่าอันนี้คือของร่วมกันใช้แบบหมู่บ้านเนาะครับอ่ะฟังดูนะฮะมีชาวบ้านนี่แหละมาวัดก็พอดีหลวงพี่หลวงพ่อท่านจะหาระฆังขอบเรียกหมู่กันมาฉันก่อนละหลุดซึกว่าระฆังไม่เห็นครับหายไปแล้วหายสงสัยจะหายแหละค่ะสงสัยเป็นราคาก็ไม่สูงหรอกแต่คุณค่าจิตใจชาวบ้านมันจะสูงนี่ก็ถ้าไม่กลัวบาปก็ให้มาคืนซะคืนถ้าจิตใจหายบาปหายกันไหนก็ยากมีใครหลับตื่นดักใจว่าอยู่ไม่สุขของเนาะก็อยู่ยากเอาไปก็ไม่มีคนซื้อก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ค่ะให้สำนึกอยู่ไม่สุขหรอกเดี๋ยวจะมีอันเกิดนู่นนี่นั่นนะคะก็ถ้าคนที่ขโมยไปมันเป็นพวกธาตุยาเสพติดนะมันก็ไม่ได้คิดบางทีขายได้กี่บาทก็ช่างเธอก็ไปซื้อยาบ่งยาบ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่ดีแหละ